เฮ้ยรัฐบาลนียนะฮะในในการรับมือด้วยการนำเข้าวัคซีนแบบแบบแบบช้าๆอย่างที่ทำอยู่นี่นะฮะไม่ไม่ค่อยที่จะมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันมันกลับมามีเงินสะพัดในระดับที่ยังสามารถประคองธุรกิจให้ไม่เจ๊งไม่ล้มละลาย ผมแค่โพสต์ไปเมื่อเช้านี้มันเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในเชิงนโยบายด้วยจริงๆแล้วในกรณีที่มีการปิดสถานการศึกษาเนี่ยสถานกาศึกษาซึ่งเป็นที่เรียนพิเศษเนี่ยรัฐบาลสามารถสั่งการให้มีการเปิดโดยที่มีเงื่อนไขได้ไหมยกตัวอย่างให้เรียน private อย่างเดียวให้เรียนแต่ละห้องนักเรียนที่มาเรียนพิเศษเนี่ยไม่เกิน2-3คนเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมให้ให้ธุรกิจ สถานที่สอนการศึกษาพิเศษหรือกวดวิชาเนี่ยสามารถอยู่ต่อไปได้โดยที่ไม่ใช่ล้มละลายเจ๊งเป็นร้อยละ80ร้อยละ0คําสั่งของรัฐบาลของสอบ,บคที่ออกมาเนี่ยถ้าเหวี่ยงแหจนเกินไปในที่สุดแล้วมันสร้างความเสียหายตามมาเพราะฉะนั้นการที่พอสอบ,บคนายกบัตรีเนี่ยปรับนโยบายในการผ่อนคลายผ่อนปลนให้มีการทํางานก่อสร้างได้บ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับลาแบบที่เหมาะสม เช่นเดียวกันสถานการศึกษาเรียนพิเศษก็สามารถกลับลำได้ในระดับซึ่งเพิ่มเงื่อนไขเข้ามาในการทำให้กิจการของธุรกิจเอกชนเขาสามารถอยู่รอดต่อไปได้ในระดับหนึ่งโดยที่ให้มันมีความพอดีในการอยู่ร่วมกับไวรัสการดูแลดีๆเนี่ยมันสามารถทำได้โดยที่ให้เราเนี่ยมีความพร้อมในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในที่สุด คือมีวัคซีนเข้ามาใช้ในการฉีดให้กับประชาชนคนไทยแต่ว่าในระหว่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าให้กิจกรรมชีวิตมันอยู่นิ่งเฉยยกตัวอย่างการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะการท่องเที่ยวซึ่งทํามาในรูปแบบที่ทําอยู่เนะี่ยสามารถทําได้เลยในหลายๆจังหวัดโดยที่เปิดแต่ว่าเปิดรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วตรวจเชื้อแล้วติดลบเนกาทีฟไม่มีโควิด19และมีอย่างน้อยครบโดสสอเข็มที่ฉีดเข้ามา มีมีการ์ตูนหนึ่งของบัญชาเกลเมเมื่อเอชา้านี้ซึ่งสะท้อนอารมณ์ของประชาชนได้ดีมากทีเดียวถ้าคุณดูในการ์ตูนนี้เนี่ยมันจะเห็นเหมือนเป็นเป็นชุดขาวหาบศพเดินเนี่ยเดินไปที่น่าจะเอาศพไปศพไปเผาที่วัดเนี่ยแหละฮะแล้วถ้าคุณดูจากภาพนี้สิ่งที่คุณเห็นได้ชัดก็คือว่าเฮ้ยลำเลียงไปลำเลียงมาเนี่ยมันประมาณประมาณ40-50บศพต่อวันเนี่ยนะฮะในขณะที่มีการพูดกันในในรูปเล็กว่าเราต้องดูแลภูเก็ตดีๆ ถ้ามีนะักท่องเที่ยวต่างชาติติดโควิดตายแม้แต่คนเดียวเนี่ยชื่อเสียงเราพังแน่ตรงนี้มันสะท้อนอะไรตรงนี้มันสะท้อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเสียงของรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้ควรที่อยู่เฉพาะเรื่องของการทําภูเก็ตมเดลแต่ว่าชื่อเสียงของรัฐบาลมันควรที่จะอยู่กับประเด็นที่ว่าในในประเทศเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เดิมพันคือในในประเทศตอนนี้สามารถกดตัวเลขอยู่ได้ไหมวัคซีนนำเข้ามามากเพียงพอที่จะรับมือ กับภารกิจในการกดตัวเลขนี้ไหมและสภาวะทางด้านเศรษฐกิจของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยซึ่งมันมีที่ไม่ได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยมันสามารถกลับมาให้ให้พอฟื้นคืนชีพได้ไหมดูที่ไม่ได้มานั่งปล่อยให้เจ๊งล้มละลายกันเป็นเบือ่อภารกิจนั้นก็สามารถทําได้พร้อมๆกันกับการทําให้ธุรกิจท่องเที่ยวมันกลับมาคึกคักมันมีธุรกิจด้านอื่นๆเยอะซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการท่องเที่ยวซึ่งต้องการเงินสพัดจากผู้บริโภค ที่ไม่สามารถออกไปบริโภคจับใจ่ายใช้สอยอยู่ได้ณะเวลานี้นะครับ